วัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่รับชมทางระบบไลฟ์สตรีมมิ่งทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation นะคะโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวค่ะรวมไปถึงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพขนั่นเองนะคะและยังมีโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม iTAP นะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะโดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะจะเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์แบบเต็มรูปแบบโดยประกอบด้วยกันทั้งหมด3กิจกรรมดังนี้ค่ะส่วนที่1ค่ะจะเป็นกิจกรรมออนไลน์เทคโนโลยีแมทชิ่งนะคะกิจกรรมจับคู่ปรึกษานักวิจัยเพื่อต่อยอดพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีจำนวน20บริษัทค่ะ30นัดหมายด้วยกันนะคะส่วนที่2ค่ะจะเป็นกิจกรรมออนไลน์บิสเนสคลินิกนะคะคลินิกให้คำปรึกษาจากหน่วยงานวิจัยเพื่อให้บริการข้อมูลหน่วยงานช่องทางการขอรับทุนวิจัยนะคะร่วมกับการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมเบื้องต้นค่ะจำนวนทั้งสิ้น23บริษัทนะคะ35นัดหมายด้วยกันและในส่วนที่3ค่ะจะเป็นกิจกรรมเสวนาออนไลน์นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะกับข้อที่1นะคะเสวนาหัวข้อการพลิกโฉมสินค้าไทยอย่างไรให้โดนใจตลาดโลกด้วย BCG นะคะโดยอาจารย์ทรงพลเนรกันถีค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์แล้วก็การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส่วนข้อที่2นะคะเป็นการเสวนาหัวข้อทุนวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานการรับงบประมาณจากกองทุนวว.น.นะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม Tech to Biz ค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุดสวัสดิ์ดวงศรีใสนะคะรองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมค่ะและก็การเสวนาหัวข้อการสนับสนุนทุนวิจัยของบพขนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีค่ะผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการด้านทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพขนั่นเองค่ะ Good morning ladies and gentlemen and who are watching from live streaming Facebook fan page and YouTube DITP Design Welcome to Smart Value Creation 2021 and Innovation Project Mint Improve the DevelopmentProcess and technology of Thai product for international trade by Office of Innovation and Value Creation with the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, collaborating with Thailand Science Research and Innovation Program Management Unit for National Competitiveness Enhancement, PMUC, and Innovation and Technology Assistance Program, ITAP.A part of National Science and Technology Development Agency. There are three activities for today, which will be held online and this following. The first one is online technology matching from 20 companies. And the second one is online business clinic from 23 companies and online seminar from the experts, including which, how to change Thai product to be impressed the world.Market with BCG economy model, and another session how to receive research and innovation scholarship from Thailand Research Fund and Tech to Bit platform, and supporting the research fund for program management unit for international competitiveness enhancement or PMUC. May I invite everyone to enjoy the Smart Value Creation 2021 VTR and warm welcome speech from Mr. Somdet Sumbun, Director General Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. และลำดับถัดไปค่ะฉันขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะรับชม VTR Smart Value Creation 2021นะคะและก็วิดีโอกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชม VTR ก่อนได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Smart Value Creation 2021กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศจากหิ่งสู่ห้าง
โดยสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ Innovation and Technology Assistance Program ITAP หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเวทีเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัยให้มีการจับคู่เจรจาเพื่อยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรมพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างก้าวกระโดดภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU กับพันธมิตรด้านนวัตกรรม DITP มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงการค้าการตลาดการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดฐานความเข้มแข็งของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ได้แก่กิจกรรมออนไลน์เทคโนโลยีแมทชิ่งกิจกรรมรับคำปรึกษาเชิงลึกพร้อมเจรจาจับคู่กับนักวิจัยเพื่อต่อยอดพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีกิจกรรมออนไลน์ Business Clinic คลินิกรับคำปรึกษาเชิงลึกจากหน่วยงานวิจัยและเทคโนโลยีและเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับธุรกิจด้วยแนวคิด BCG Economy จากผู้สมัครกว่า100ผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคสู่40ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะมาร่วมกันพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยนวัตกรรมพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติและพร้อมที่จะนำสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างยอดมูลค่าทางการค้าที่มหาศาลสวัสดีครับทุกท่านในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดกิจกรรม Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศในวันนี้กิจกรรมนี้จัดเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องจากปีที่แล้วแล้วนะครับตามนโยบายตลาดนำการผลิตของคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์โดยเริ่มตั้งโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความต้องการจริงของลูกค้าและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคสำหรับโครงการนี้นับเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการจะได้เพิ่มมูลค่าและยกระดับธุรกิจของท่านด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นโอกาสที่จะต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์จากหิ้งสู่ห้างโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยของหน่วยงานพันธมิตรด้านนวัตกรรม3แห่งได้แก่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพขสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวและโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ITAP ภายใต้สวทช.ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง3แห่งมากนะครับนับว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างตลาดกับภาคการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ที่เราได้จัดทำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครับในปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรม Smart Value Creation ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเกิดการจับคู่งานวิจัยและต่อยอดไปถึงขั้นตอนการพัฒนาและขอรับทุนสนับสนุนรวม1ล้านบาทและสำหรับในปีนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการจับคู่กับนวัตกรรมมากขึ้นตรงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของเราและเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีภายใต้วาระแห่งชาติ BCG หรือ Bio Circular and Green Economy ที่เราทราบกันนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งว่ากิจกรรม Smart Value Creation ครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการผลิตและภาคการวิจัยและจะช่วยยกระดับสินค้าไทยให้มีนวัตกรรมและคุณภาพสูงขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคพร้อมที่จะขยายสู่ตลาดสากลเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทุกท่านได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณคุณสมเด็จสุสมบูรณ์นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะเอาละค่ะลำดับถัดไปนะคะทุกท่านจะได้เห็นภาพนะคะที่แสดงอยู่บนหน้าจอของคุณผู้ชมนะคะซึ่งจะเป็นการแสดงภาพสดนะคะของผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดในขณะนี้นะคะเริ่มต้นท่านแรกค่ะคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะสวัสดีครับลำดับถัดไปค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดสวัสดิ์ดวงศรีใสค่ะรองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะสวัสดีค่ะลำดับถัดไปค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพค.ค่ะสวัสดีค่ะและลำดับถัดไปค่ะท่านดร.นันทิยาวิริยะบันทรผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน iTap ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้สัญญาณทุกท่านนะคะเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรม Smart Value Creation 2021นะคะกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการถ้าพร้อมแล้วฉันขออนุญาตให้สัญญาณนับถอยหลัง5 4 3 2 1นี่ค่ะกิจกรรม Smart Value Creation 2021นะคะการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น3ช็อตด้วยกันนะคะช็อตแรกค่ะคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะท่านที่2ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดสวัสดิ์ดวงศรีใสรองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านที่3ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพค.และท่านที่4ค่ะท่านดร.นันทิยาวิริยะบันทรผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน iTap ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทช.ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานบันทึกภาพหน้าจอนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะท่านยังคงอยู่กับเราก่อนนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพช็อตที่2ร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะท่านที่5เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีดาบรมพิชัยชาติกุลค่ะรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพค.ค่ะเรียนเชิญท่านหม่อมหลวงคทาทองทองใหญ่นะคะนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญค่ะเรียนเชิญคุณประอรนุชประนุชค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะและวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณทรงพลเนรกันถีค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พี่ทีมงานเก็บภาพจากหน้าจอนะคะเรียบร้อยค่ะลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านที่ติดตามพิธีเปิดกิจกรรมในขณะนี้นะคะร่วมกันเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงค่ะเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับท่านที่ร่วมชมไลฟ์สตรีมอยู่ในตอนนี้นะคะรบกวนเปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บภาพความประทับใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวทีมงานจะถ่ายภาพจากหน้าจอให้กับทุกๆท่านนะคะร่วมกันเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะขอขอบคุณคุณสมเด็จสุสมบูรณ์ค่ะที่อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ค่ะและ